บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอันปัญญาในธรรมนั้นเรียกอีกคำหนึ่งว่าธรรมจักขุหรือธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมซึ่งพระบรมศาสดาเมื่อทรงแสดงปฐมเทศนาจบลงแล้วก็ได้มีการแสดงต่อไปอีกว่าธรรมจักขุคือดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นแก่ท่านพระโกนทัญญะว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งนั้นทั้งหมดก็มีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ซึ่งท่านแสดงว่าท่านพระโกนทัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเพราะได้ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมดังกล่าวนั้นดวงตาเห็นธรรมนี้เมื่อพิจารณาดูถ้อยคำตามที่แสดงไว้ก็กล่าวได้ว่าเป็นการเห็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์นั่นเองแจ่มชัดขึ้นอันทำให้ตัดสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ได้ในบางส่วนดังที่เรียกว่าตัดสัญญอดกิเลสเป็นเครื่องผูกใจได้3ข้อคือสักกายทิฏฐิความเห็นยึดถือว่ากายของตนวิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยเป็นต้นและศีลพัตตปรามาสความโลภคร่ำยึดถือในศีลและวัดตปฏิบัติด้วยอำนาจตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากข้อ3นี้ก็มีอธิบายทั่วไปว่าศีลพัตตปรามาสนั้นก็คือการยึดถือปฏิบัติในศีลและวัดไปในทางถือขลังต่างๆซึ่งคำนี้ก็บ่งถึงว่าถือขลังว่าจะบันดาลให้บังเกิดผลที่ต้องการอย่างนั้นอย่างนี้อันการถือขลังดังนี้ก็บ่งว่ามิได้เป็นการที่ได้ถือตรงเข้ามาว่าศีลและวัดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับที่จะละกิเลสต่างๆซึ่งเมื่อปฏิบัติในศีลและในข้อวัดปฏิบัตินั้นๆก็เพื่อละราคะหรือโลภะโทสะโมหะไม่ได้มุ่งผลอย่างนั้นอย่างนี้
แบบถือขลังฉะนั้นเมื่อยังมีการถือขลังอยู่ก็แสดงว่ายังมีตัณหาคือความอยากเช่นอยากจะได้ผลอย่างนั้นอยากจะได้ผลอย่างนี้เป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อเป็นดังนี้ปฏิบัติในศีลและวัตรปฏิบัตินั้นๆก็ยังไม่เป็นทางตรงไปสู่การละกิเลสคือไม่ใช่เพื่อละกิเลสแต่เพื่อให้บังเกิดผลตามที่กิเลสต้องการเช่นกิเลสต้องการลาภต้องการยศก็ปฏิบัติในศีลและวัตรปฏิบัตินั้นๆเพื่อให้ได้ลาภได้ยศไม่ใช่เพื่อให้ได้มรรคผลนิพพานซึ่งเป็นการละกิเลสและกองทุกข์การปฏิบัติในศีลและในวัตรปฏิบัตินั้นๆแม้ว่าจะเป็นศีลและวัตรปฏิบัติที่ถูกต้องแต่เมื่อยังถือขลังอยู่ดังนั้นก็ยังเป็นศีลัพพตปรามาสอีกอย่างหนึ่งอธิบาย ที่หยาบไปกว่านั้นก็คือถือศีลและวัตรปฏิบัติภายนอกพุทธศาสนาก็เพื่อผลต่างๆตามที่ต้องการส่วนการปฏิบัติศีลและวัดในพุทธศาสนานั้นเมื่อยังมีการถือครั้งอยู่ก็เป็นศีลัพพตปรามาสเช่นเดียวกันและเมื่อยังมีทรัพย์ศีลัพพตปรามาสอยู่ดังนี้การรักษาศีลและวัดก็เป็นไปเพื่อผลที่กิเลสต้องการอันหนึ่งเมื่อแสดงโดยละเอียดการรักษาศีลและประพฤติปฏิบัติแม้ในพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อละกิเลสโดยตรงมิได้มุ่งลาภผลเป็นต้นแบบถือขลังดังที่กล่าวมาแล้วแต่ว่าในการปฏิบัติจำต้องมีการรักษาศีลก็ต้องรักษาวัตรปฏิบัติก็ต้องรักษาเพราะว่ายังมีกิเลสที่อาจบังเกิดขึ้นทำให้ปฏิบัติผิดศีลผิดวัตรปฏิบัติต่างๆจึงต้องรักษาด้วยอาศัยสติรักษาอาศัยวิรัตติเจตนาความตั้งใจงดเว้นรักษาศีลจึงจะดำรงอยู่และวัตรปฏิบัติต่างๆจึงจะเป็นไปได้แม้ศีลที่ยังต้องรักษาวัตรปฏิบัติที่ยังต้องรักษาอยู่ดังนี้ก็เป็นศีลวัตรปรามาสอย่างละเอียดเหมือนกันและบางทีรักษาไม่ถึงใจรักษาแค่กายแค่วาจาแต่ว่าจิตใจนั่นยังดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายวุ่นวายต้องการที่จะละเมิดคือว่าศีลยังไม่ถึงจิตใจจิตใจยังวุ่นวายกลุ้มกลัดแม้ดังนี้ก็เป็นศีลัพพตปรามาสอีกเหมือนกันแต่ว่าในการรักษาศีลปฏิบัติในวัตรปฏิบัติต่างๆแม้มุ่งที่จะละกิเลสในเบื้องต้นก็ต้องรักษาศีลรักษาวัตรปฏิบัติไว้ดังที่กล่าวมานี้โดยที่จะต้องรักษาสติรักษาวิรัติเจตนาไว้ให้มั่นคงศีลยังจะดำรงอยู่และวัตรปฏิบัติต่างๆจึงจะดำรงอยู่เบื้องต้นก็ต้องเป็นดังนี้ก่อน
ต่อเมื่อได้ตั้งใจรักษาศีลรักษาวัตรปฏิบัติให้มีความคุ้นเคยในศีลในวัตรปฏิบัตินั้นๆมากขึ้นจนสามารถที่จะรักษาศีลรักษาวัตรปฏิบัติให้ถึงจิตใจได้คือให้จิตใจเป็นศีลเป็นวัตรให้กายวาจาเป็นศีลเป็นวัดถึงกันดังนี้ศีลก็จะไม่ขาดเป็นท่อนไม่ขาดเป็นช่องไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยไม่เป็นธาตุของตัณหาวินยูชนสรรเสริญวินยูชนก็คือผู้รู้ตนเองเป็นผู้รู้ก็ชื่อว่าวินยูชนผู้อื่นเป็นผู้รู้ก็ชื่อว่าวิญญาวินยูชนวินยูชนย่อมไม่ติเตียนอันหมายถึงว่าทั้งตนเองและทั้งผู้อื่นที่เป็นวินยูชนก็ไม่ติเตียนโดยศีลได้และเป็นไปเพื่อสมาธิคือศีลและวัดนั้นยิ่งปฏิบัติจิตก็ยิ่งสงบทำสมาธิได้สะดวกดังนี้จึงมีคำเรียกเช่นนี้ว่าอริยกันตศีลศีลที่พระอริยเจ้าใคร่ศีลที่พระอริยเจ้าปรารถนาไม่เป็นศีลปัตตปรามาสแต่ว่าเป็นศีลในวัดที่บริสุทธิ์อันจะเรียกได้ว่าเป็นศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลวัตตวิสุทธิความหมดจดแห่งวัตตปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจไม่เป็นศีลปรามาสไม่เป็นวัตตปรามาสการปฏิบัติในศีลและวัตปฏิบัติต่างๆจึงสมควรที่จะปฏิบัติให้เป็นไปในลักษณะดังกล่าวมานี้ตั้งแต่ในเบื้องต้นก็ต้องไม่ปฏิบัติในศีลและวัดภายนอกพุทธศาสนาต่างๆอันเป็นการถือขลังโดยตรงเหมือนอย่างปฏิบัติตามที่บุคคลภายนอกพุทธศาสนาแนะนำหรือบุคคลภายในพุทธศาสนานี่เองแต่ว่าแนะนำข้อปฏิบัติที่เป็นภายนอกพุทธศาสนาดังที่ปรากฏกันอยู่โดยมากก็ให้ละศีลปัตตปรามาสอย่างหยาบเช่นนี้ก่อนมาปฏิบัติในศีลในวัดที่เป็นภายในพุทธศาสนาโดยตรงฟังคำแนะนำของผู้อื่นได้เมื่อเขาแนะนำให้ปฏิบัติในศีลในวัดที่เป็นภายในพุทธศาสนาก็รับมาปฏิบัติได้แต่ว่าแม้ปฏิบัติในศีลในวัดที่เป็นภายในพุทธศาสนานี้ก็ยังมีการถือขลังประกอบอยู่ด้วยถือว่าศีลในวัดเป็นของขลังที่จะบำบัดทุกภัยต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้ที่จะอำนวยให้เกิดโชคลาภอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่แม้เช่นนี้การปฏิบัติที่เป็นศีลในวัดนั้นถูกต้องก็ใช้ได้แต่ว่าก็ยังหยาบอยู่นั่นเองก็ต้องให้พยายามที่จะละการถือครั้งดังนี้มาเป็นการถือว่าศีลก็เป็นศีลวัดก็เป็นวัดเพื่อละกิเลสโดยตรงไปโดยลำดับดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติในศีลและวัดที่ใกล้ต่อมรรคผลนิพพานเข้าอีกและในการปฏิบัตินั้นก็จะต้องคอยรักษาศีลในวัดเพราะว่ายังมีศัตรูคือบังเกิดขึ้นคอยที่จะชักจูงให้ละศีลและวัดอยู่เนืองๆจำเป็นจะต้องมีสติต้องมีวิรัติเจตนาอันเข้มแข็งสำหรับที่จะต่อสู้กับบรรดากิเลสทั้งหลายอันเป็นเครื่องชักนำเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจะพึงเห็นได้ว่า
ในขณะที่สติอ่อนวิรัติเจตนาอ่อนตลอดจนถึงปัญญาอ่อนกิเลสมีกำลังแรงผู้ปฏิบัติในศีลและวัดก็ยังขืนปฏิบัติก็ต้องต่อสู้กับกิเลสฉะนั้นจึงปรากฏว่าไม่ได้ความสุขในการปฏิบัติศีลและวัดจิตใจกลุ้มกลัดจิตเองก็ไม่เป็นศีลเป็นวัดสมาธิเองก็ไม่ได้จะทำใจให้สงบไม่ได้ดังจะพึงเห็นได้จากบรรดาผู้ที่บวชอยู่หรือถือศีลอยู่แต่ต้องการที่จะละศีลต้องการที่จะสึกแต่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะละศีลหรือที่จะสึกจิตก็ไม่ได้ความสงบคือไม่ได้สมาธิแต่ก็ไม่ได้ละทิ้งศีลในขณะนั้นแต่ว่าศีลที่รักษาอยู่ในขณะนั้นต้องเป็นไปโดยที่ฝืนใจคำว่าฝืนใจนั่นก็คือว่าฝืนใจที่มีกิเลสนั่นเองก็ไม่ได้สุขจากศีลไม่ได้สมาธิจากศีลจิตก็กลุ้มกลัดวุ่นวายจนสึกเสียได้หรือว่าละศีลเสียได้ก็ดูเหมือนสบายไปแต่อันที่จริงนั่นไม่ใช่สบายไปแต่ว่าเป็นทุกข์ไปด้วยความที่ไม่รู้ว่าการปฏิบัติไปตามกิเลสนั้นเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่เป็นตัวสุขที่แท้จริงรักษาศีลแบบนี้แหละเรียกว่าไม่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลยังไม่เป็นศีลถึงจิตใจเพราะฉะนั้นก็ต้องหัดที่จะรักษาศีลให้ถึงจิตใจให้ได้สุขจากศีลให้ได้สมาธิจากศีลดังนี้จึงจะเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแต่จะเป็นศีลดังนี้ได้ก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติข่มกิเลสให้ได้ไม่ให้เป็นทาสของกิเลสที่เรียกว่ารักศีลไทยไม่เป็นทาสของกิเลสการปฏิบัติที่ให้ศีลเป็นไทยไม่เป็นทาสของกิเลสที่จะให้เป็นสมาธิได้สุขจากศีลได้สมาธิจากศีลดังนี้แหละเรียกว่าเป็นการที่ปฏิบัติในศีลในวัดต่างๆซึ่งจะละกิเลสได้คือละสัญโยชน์ใน3ดังที่กล่าวมานั้นและการที่ยังรักษาศีลให้มีลักษณะที่เป็นไปดังกล่าวมิได้คือให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ได้ก็เพราะว่ายังมีวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงสงสัยอยู่ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในศีลและวัดที่ปฏิบัติเองคือว่ายังไม่มีความเชื่อตั้งมั่นลงไปว่าศีลและวัดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินั้นละทุกข์ได้เพราะยังไม่รู้จักว่าอะไรคือทุกข์อันแท้จริงและยังเข้าใจว่าความได้สมปรารถนาคือสมตัณหาต้องการนั่นเป็นตัวสุขเมื่อไม่ได้ก็เป็นทุกข์คราวนี้เมื่อมารักษาศีลและวัดปฏิบัติในพุทธศาสนาอยู่ศีลและวัดทั้งปวงนี้ล้วนแต่เป็นเครื่องขัดคอตัณหาทั้งนั้นขัดคอกิเลสทั้งนั้นกิเลสตัณหาต้องการให้ทำอย่างนี้แต่ว่าศีลและวัดนั้นให้เว้นไม่ทำดังที่กิเลสตัณหาต้องการแปลว่าขัดคอกิเลสขัดคอตัณหาและเมื่อบุคคลนั้นยังยึดถือกิเลสตัณหาอยู่ว่าเป็นตัวเราของเราจึงเห็นว่าศีลในวัดนั้นกลายเป็นเครื่องขัดคอความสุข
ขัดขวางไม่ให้ได้ความสุขตามที่ต้องการจึงเป็นอันว่าไม่ได้มีความเชื่อตั้งมั่นอยู่ในศีลและวัดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและเมื่อไม่มีความเชื่อตั้งมั่นอยู่ในข้อที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนก็เป็นอันว่าไม่มีความเชื่อตั้งมั่นอยู่ในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมจริงประสงค์เป็นประสงค์จริงยังมีความเชื่ออยู่แต่เพียงผิวเผินเท่านั้นยังไม่เชื่อจริงจังเมื่อเชื่อจริงจังแล้วต้องรับปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนเมื่อไม่รับปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนก็เป็นอันว่าไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จริงจังทั้งนี้ก็เพราะว่ายังมีความเห็นยึดถือกายของตนคือเห็นยึดถือตัวเราของเราอยู่ในกายและใจอันนี้ในชีวิตนี้และในทุกๆอย่างว่าเป็นตัวเราเป็นของเรารวมเรียกว่าเห็นยึดถืออยู่ในกายของตนเมื่อเป็นดังนี้จึงยังมีความเครือบแคลงสงสัยและยังมีการปฏิบัติในวัดและศีลทั้งหลายเป็นการถือครั้งดังที่กล่าวมานั้นทั้งนี้ก็เพราะว่ายังไม่มีความเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์จริงยังเห็นว่าทุกข์เป็นสุขเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาให้ได้ถึงปัญญาที่เป็นตัวสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบตั้งแต่เห็นในทุกข์ข้อสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์อันโยงถึงสมุทัยนิโรธมรรคจึงเป็นข้อสำคัญและเมื่อใดได้ปฏิบัติจนมองเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าอันตัวทุกข์ที่แท้จริงนั้นหมายถึงตัวสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสุขทุกอย่างในโลกจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทุกข์ทุกอย่างในโลกคือจะเป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญเป็นสุขเป็นอลาภอายศเป็นนินทาเป็นทุกข์คือเป็นอะไรทั้งสิ้นซึ่งเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งตลอดจนถึงกายใจอันนี้หรือนามรูปอันนี้หรือขันธ์ห้าอันนี้อันเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งล้วนเป็นสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาทั้งสิ้นเห็นเกิดและดับของสังขารทั้งหลายคู่กันไปทันทีไม่ใช่เห็นแต่เกิดเท่านั้นแต่เห็นดับด้วยคู่กันไปทันทีทุกอย่างเมื่อยกตัวอย่างทางอายตนะก็เช่นว่าเห็นรูปอะไรก็เห็นเกิดเห็นดับของรูปนั้นทันทีได้ยินเสียงอะไรก็เห็นเกิดเห็นดับของเสียงนั้นทันทีดังนี้เป็นต้นจะเป็นรูปที่สวยงามไม่สวยงามอะไรก็ตามเมื่อเป็นรูปแล้วก็เกิดดับเห็นเกิดเห็นดับทันทีได้ยินเสียงอะไรจะเป็นเสียงสรรเสริญเสียงนินทาอะไรก็เกิดดับทันทีดังนี้เป็นการเห็นทุกข์ซึ่งเป็นตัวธรรมจักสุคือดวงตาเห็นธรรมเมื่อปฏิบัติให้เห็นทุกข์ดังนี้อยู่เนืองก็จะทำให้ได้สติได้ปัญญามองเห็นถนัดชัดเจนขึ้นจะเป็นการสร้างธรรมจักสุให้บังเกิดขึ้นในตนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงสามารถเป็นมรรคเป็นผลละสัญโยชน์ได้ตั้งแต่สามขึ้นไปต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป